ทีต้องนานขอบคุณมากค่ะล่าสุดที่เราเพิ่งไปทัวร์มาความรู้สึกเราเป็นไงบ้างที่แบบโอ้ไปแบบสนุกนะสนุกมากเลยอ่ะแล้วก็แต่ละที่ก็แบบคือเราไม่คิดว่าเขาจะฟังชิ้นงานของเราขนาดนั้นเราเห็นแบบฝรั่ง4คนกอดคอร้องเพลงๆอ่ะรู้ป่ะมั้ยร้องเป็นภาษาไทยร้องแบบเนื้อเป๊ะเลยอย่างตอนนั้นที่ไปวอชิงตันดีซีมั้งวอชิงตันดีซีก็มีแบบพี่ฝรั่งเลยอ่ะครับอยู่แถวหน้าเลยที่แบบดูทรงแล้วคือไม่ได้ฟังงานเราแน่ๆกลายเป็นว่าเขาร้องแบบร้องได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนโอเคคือเราไม่รู้สึกว่านนทนนไปเล่นแต่มันคือการที่ศิลปินไทยได้ไปเล่นมันคือฟิลนั้นอะไรเงี้ยซึ่งก็ดีครับแล้วเราเล่นได้เยอะพอสมควรเลยอเมริกา6โชว์ใน6เมืองอะไรเงี้ยครับมีลอนดอนนี่ไหนนะคุณมดออสเตรเลีย3เมือง4โชว์อะไรเงี้ยเราเล่นกันเป็น10โชว์เลยในต่างประเทศแล้วก็มาปิดที่สิงคโปร์เบาๆอะไรเงี้ยเต็มหมดเลยไหมแบบว่าแน่นทุกอันเลยจริงๆก็ค่อนข้างจำกัดนะหมายถึงว่าอ๋อหมายถึงคนดูใช่ไหมเต็มครับเต็มอย่างลอนดอนนี่คือเขาบอกว่าเป็นการรวมตัวที่เยอะที่สุดในรอบหลายปีที่เขาไม่เคยเห็นแบบ 2,000 คนมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็สนุกมากคนที่มาดูส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งหรือว่าเป็นคนไทยส่วนมากเป็นคนไทยครับส่วนมากเป็นคนไทยแล้วก็มีฝรั่งที่เขาสนใจหรือบางทีก็แบบเป็นมากันเป็นคู่เป็นแก๊งกันอะไรอย่างเงี้ยสิ่งนึงที่เราสังเกตได้คือดนตรีมันไม่มีภาษาขนาดนั้นเลยอ่ะการที่เราเห็นแบบฝรั่งมายืนอะไรเงี้ยซึ่งเราเซอร์ไพรส์เพราะตอนแรกเราก็คงแบบคิดว่าเป็นแฟนที่นั่นแหละได้ไปเจออะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่เราประทับใจอย่างนึงก็คือมันมีการขายบัตรตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดมั้งแล้วมันไม่มีการคืนบัตรครับเราเลยยังต้องไปเล่นซึ่งอันนั้นมันเจ๋งมากเลยยังมันมีค่านิยมเหมือนเมืองไทยไหมที่แบบว่าเอาอะไรนู่นนี่นั่นแปลกๆมาให้อะไรอย่างเงี้ยแบบที่นู่นมันมีอะไรแบบที่เราประทับแปลกๆเหรอที่เราประทับใจเราได้อะไรของจิงโจ้นะเป็นถุงทองเราใช้คำว่าถุงทองได้ไหมเป็นถุงทองจิงโจ้แล้วตอนแรกเนี่ยก็คือแบบว่าไม่รู้ว่าคืออะไรก็ชยาฮะทีมงานของผมคุณชยาเขาก็ไปสนิปเฮ้ยจริงโจ้จริงว่ะจันอะไรเงี้ยใช่ก็ตกใจดีครับตกใจดีผมก็รอดูว่าที่ไทยเราจะมีถุงทองแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันรู้สึกยังไงบ้างครับเพราะว่าผมถึงนี้แล้วเหมือนเราเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้คนไทยนิดนึงในมุมตัวผมเหรอไม่กล้าสำคัญตัวขนาดนั้นแต่ในมุมเราก็รู้สึกว่าเราไปอ่ะเราตั้งใจไปเพราะว่าแบบคนดูคือตั้งใจดูเฮ้ยไปไหนไม่ฟังกันก่อนอ่ะโทรศัพท์อ๋อเวลางานก็คือคุยโทรศัพท์ได้เลยเอาผมนึกว่าแบบตัดสายอะไรเงี้ยเอาแล้วนี่ไม่ใช่งานเหรอหรือนั่นคืองานที่ใหญ่กว่านี้ได้ได้โอเครับอีกช่องนึงเหรองานเสริมใช่คือผมรู้สึกว่าผมก็สนุกอะครับกับการได้ไปเล่นแต่คีย์หลักๆคือการที่เราประทับใจคนดูที่ตั้งใจดูจริงๆอ่ะไม่มีการคืนตั๋วถึงแม้มันจะถูกขั้นนานมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับรออะไรเงี้ยบางคนเนี่ยอย่างอเมริกาที่เราไปเล่นอ่ะตอนแรกเราแจ้ง5เมืองครับแล้วเราไม่ได้แจ้งเรื่องของวอชิงตันดีซีตอนแรกอ่ะกลายเป็นว่าเมืองวอชิงตันดีซีก็ไปซื้อดู LA ไปซื้อดูนิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยแล้วการล่าสุดให้เราเพิ่มรอบที่วอชิงตันดีซีบางคนก็มาดูที่วอชิงตันดีซีต่ออีกอะไรเงี้ยซึ่งตัวนั้นก็เลยยิ่งรู้สึกว่ามันแค่นั้นอ่ะมันก็โชคดีอ่ะกับการที่งานเรามีความหมายกับคนฟังบางคนไปที่นั่นเลยคือตาเขามันไม่ได้สนุกอย่างเดียวร้องไห้คิดถึงการได้มาอยู่กับคนไทยเยอะๆคิดถึงการที่ได้เจอศิลปินไทยได้อยู่ในบรรยากาศคอนเสิร์ตไทยอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยไปไหนมาคิดถึงจังเลยโทรศัพท์มารับพี่งานนึงดิโทรมาโทรมาบอกว่าโอเคโอเคโอ๊ยงานเยอะงานเยอะงานเยอะแบบนี้ไปแล้วไปอีกนะติดใจมาโน่นจริงๆมีมาเพิ่มครับยังเพิ่มแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าผมลิมิตแค่นี้ละปีนี้อะไรอย่างเงี้ยครับทำไมมันเหมือนได้ไปเที่ยวไปด้วยไงเราไม่อยากไปหรอตัวผมเหรอคีย์หลักตอนนี้คือพ่อแม่ไงแต่คือเรารับไว้เนี่ยส่วนหนึ่งเลยคืออยากให้เพื่อนๆในวงได้แบบไปสนุกด้วยกันตัวผมด้วยก็ได้เปิดหูเปิดตาอย่างพอเราไปที่นิวยอร์กครับเราก็ได้ไปดูคอนเสิร์ตของบิลลี่โจซึ่งผมชอบมากอะไรเงี้ยก็เขาถือว่าเป็นเจ้าถิ่นที่นั่นเราก็ได้ไปดูว่าเอ้ยเขาเล่นยังไงมันมีเทคโนโลยีแบบไหนบ้างเพื่อจะมาแบบ develop ในชิ้นงานของเราต่อไปซึ่งแต่ท้ายที่สุดคีย์หลักมันก็คือแบบเป็นคิดถึงบ้านนะมันก็เป็นห่วงพ่อแม่เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเต็มตัวครับผมก็เริ่มลิมิตงานเพื่อที่จะแบบ
ได้อยู่บ้านกับเขาอะไรเงี้ยแสดงว่าตอนนี้ก็คือพอเสร็จงานปุ๊บก็คือไปนู่นเลยใช่ใช่เพราะมันซึ่งหลายๆคนบอกว่ามันค่อนข้างสวนทางกับตอนนี้อะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เข้ามาเพื่อตั้งใจเอาอะไรอ่ะอย่างผมแฮปปี้ที่จะทำมันแล้ววันนี้ถ้าพ่อแม่ที่เป็นใจความหลักเลยอ่ะแบบว่าเริ่มต้องการการช่วยเหลือต้องดูแลหรือใกล้ชิดอ่ะเราก็ต้องไปตรงนั้นน่ะงานนี้มันเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมโชคดีคือแฟนๆเข้าใจครับแฟนๆหลายๆคนก็ไม่เข้าใจในช่วงแรกว่าแบบว่าอ้าวทำไมไม่รับเยอะทั้งที่แบบว่ามันค่อยๆไต่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยหรือซึ่งตัวผมอ่ะผมเพิ่งพอใจตั้งแต่แบบได้เจอพวกเขาแล้วแล้วก็ยิ่งโชคดีไปอีกยิ่งรู้ว่าเราแบบโชคดีไปอีกตรงที่แบบพวกเขาเข้าใจในแบบโกหรือหมุดหมายในชีวิตของเราอะไรเงี้ยมันมีจุดไหนที่มันแบบทำให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจุดเปลี่ยนของเราที่แบบอยากรู้สึกว่ากลับไปจะอะไรเงี้ยเพราะปกติยุคเราจะเป็นแบบเที่ยวอะไรเงี้ยใช่ผมไม่ค่อยเที่ยวไม่ค่อยปาร์ตี้อ่ะผมชอบกับการตื่นเช้าๆมาแบบชงกาแฟกับพ่อนั่งคุยกันว่าทำไมกาแฟพ่อแบบโคตรขมเลยทำไมรสชาติมันเหมือนคนแก่เลยอะไรเงี้ยพ่อปรุงยังไงอะไรเงี้ยเรากลายเป็นว่าเรามีโลกที่แบบเราไม่เห็นอีกเยอะเลยอ่ะผ่านเขาอะไรเงี้ยยิ่งเจเนอเรชันหรือแบบอะไรต่างๆมันเปลี่ยนไปเร็วอ่ะเรายิ่งรู้สึกแบบพ่อกับแม่นี่เป็นคลาสสิกยิ่งกว่าแผ่นไวนิลอ่ะนะครับมันแค่เราไปเปิดดูเปิดอ่านอ่ะซึ่งพ่อแม่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าแข็งแรงขึ้นครับแฮปปี้ขึ้นมีแผนที่อยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศบ้างจริงจริงมีอย่างตอนที่รับสิงคโปร์นี่กะว่าพาเข้าไปนะแต่ก็กลายเป็นว่าเหมือนแบบคุณแม่ติดธุระอะไรเงี้ยครับต้องไปดูแลคุณป้าหรืออะไรเงี้ยซึ่งตัวเราก็เข้าใจดีเลยแล้วก็อย่างน้อยถือว่าก็ได้ไปสนุกกันเพราะสิงคโปร์เราก็ได้ไปเล่นหลายรอบเลยครับก็คุ้นเคยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ก็คือทำเพื่อจะแบบตอนนี้รีโนเวทบ้านอยู่นู่นใช่ไหมรีโนเวทบ้านเหรอทำและแก้และทำและแก้และทำและแก้แพทเทิร์นประมาณนี้ลูปไปเรื่อยมันมีปัญหาเรื่องผู้รับเหมาอะไรไหมแบบหลายคนเจอไม่ค่อยมีฮะอ๋อแต่ไม่ค่อยมีหลักๆคือมีปัญหากับผู้สั่งการก็คือแม่ทำเสร็จแม่ว่ามันน่าเบื่อนะโซนนี้อะไรสักอย่างอะไรของเขามีไอเดียของเขาอะไรคุณพ่อด้วยอะไรเงี้ยอย่างแต่ก็มีบ้างเช่นแบบบางทีมีซึมมีรั่วอย่างเงี้ยบางทีสิ่งที่เราคิดไว้หรืออะไรเงี้ยใช่การรับตัวบ้านมันก็ต้องทำไปเรื่อยแต่เราก็สนุกดีนะคือผมก็รู้สึกว่าที่ผ่านมา10ปีเราทำงานในวงการบันเทิงอ่ะแล้วเราลืมเรื่อง simple basic พวกนี้ไปหมดเลยอ่ะเพราะว่าเราอยู่โดยที่ทุกคนทำให้มีพี่ๆคอยดูแลซึ่งมันเป็นงานที่พี่เขาอ่ะแต่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยพอได้อยู่กับพ่อแม่อะไรเงี้ยเรากลับไปเป็นบทบาทของลูกอ่ะจริงๆมันก็มีอะไรที่มันน่าสนใจเยอะเลยแล้วเรามีได้วางบ้านปลายแบบตอนชีวิตแบบนัดทุ่งหันแม่ถ้าไม่บ้านปลายเหรอหมายถึงว่าแบบนัดตรงนั้นเราจะอยู่ภูเก็ตแล้วแน่นอนหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะฮะเพียงแต่ณโมเมนต์ตรงนี้คือเรายังออกไปเล่นเพราะว่าแฟนๆอยากให้เราออกไปเล่นแล้วเราก็รู้สึกแฮปปี้ทุกครั้งที่เราออกไปแล้วเราได้เจอพวกเขาอะถ้าถามว่าต้องการอะไรผมไม่มีอะไรต้องการมาตั้งนานแล้วอะเพราะอย่างตอนแรกก็คือเราไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าเราจะมาทำเบื้องหน้าแต่ณปัจจุบันเราการที่ชิ้นงานเรามันยังมีคุณค่ากับผู้คนเนี่ยเราก็อยากจะออกมาแหละแต่ถ้าถามว่าตอนนี้หยุดได้เลยไหมเราก็รู้สึกว่าเราหยุดได้เลยเพราะว่าเราพึงพอใจอยู่แล้วอะเรามีพ่อแม่ให้ดูแลแล้วก็เราอยากดูแลเรามีกำลังที่จะดูแลอยู่เรามีเวลาที่จะอยู่ด้วยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมโชคดีมากเลยนะผมโชคดีมากเลยพอเราได้ใช้เวลากับเราสัมผัสกันคุณพ่อคุณแม่แบบตลกมากใช่ยังไงตลกไม่ในเชิงแฮปปี้ขึ้นหรอกฮะคือเขาก็เหมือนจะเหนื่อยกว่าเดิมนะเพราะว่าลูกก็กลับมาอยู่เต็มระบบอะไรเงี้ยพี่ชายก็ขึ้นมาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งแต่โดยรวมก็รู้สึกได้ว่าบ้านมันเป็นบ้านขึ้นบ้านมันไม่ได้มีแค่แบบตายายแก่ๆอยู่กันนะรู้เปล่ามั้ยมันมีลูกของตายายอยู่ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยบ้านนี้โอ้เค้าเถียงกันทุกวันเลยเถียงกันทุกวันแต่เค้าก็หาอะไรเถียงกันอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยนอนไม่หลับนอนไม่หลับไม่เถียงกันไม่หลับอย่างที่บอกว่าให้อยู่ได้เลยเพราะแฟนๆเข้าใจว่าหนุ่มพร้อมจะเสียพร้อมเราวงการเข้าใจแบบนั้นได้หรือเปล่าคำถามยากไปฮะคำถามนี้ฮะคำถามยากไปมันก็ต้องดูหลายๆปัจจัยด้วยครับคือตัวผมก็อย่างตอนนี้ก็ทางทีมเลิฟอีสเองก็ดูแลดีมากๆเราได้เดินทางแบบรอบโลกจริงๆอ่ะในครั้งนี้หลายๆประเทศเป็น10โชว์เล่นเยอะเราเคยเจอพี่ร็อกสตาร์ท่านหนึ่งเขาบอกว่านี่เล่นเยอะกว่าวงร็อกพวกพี่นะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันไปในหลายๆภูเขาอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนนี้ณปัจจุบันเราพอใจกับจุดที่เราอยู่มาตั้งนานแล้วด้วยอะไรเงี้ยก็
มันก็มีหลายๆปัจจัยฮะตรงนั้นแต่ถามว่าตัวผมพึงพอใจกับทุกช่วงเวลาของชีวิตไหมที่ได้อยู่ในวงการผมพอใจมาตั้งนาน